You and Me เพลงใหม่เจนนี่แบล็คพิงค์คว้าที่1บิลบอร์ดนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของเจนนี่วงแบล็คพิงค์เมื่อเธอสามารถเดบิวต์เพลง You and Me ที่อันดับ1บนชาร์ต Global XCL US ได้สำเร็จภายในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวชาร์ตเพลง Global XCL US ของ Billboard เป็นการจัดอันดับโดยนับคะแนนจากยอดขายและยอดสตรีมมิ่งใน200พื้นที่ทั่วโลกโดยไม่นับผลคะแนนจากสหรัฐอเมริกาและเพลง You and Me ของเจนนี่ก็ขึ้นท็อปชาร์ตได้สำเร็จด้วยยอดสตรีมทั้งหมด60ล้านครั้งภายในช่วงระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จครั้งแรกของเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวตามหลังโรสที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับเพลงโซโล่ On The Ground เมื่อเดือนมีนาคมปี2021ในขณะที่วง Blackpink มีผลงานที่ได้ครองอันดับหนึ่งของชาร์ต Global XCL US มาแล้วทั้งหมด3เพลงนั่นคือ Love Chick Girl ในปี2020ตามมาด้วยเพลง Pink Venom และชาร์ตดาวในปี2022ที่ผ่านมาสมาชิกทั้ง4คนต่างก็มีผลงานโซโล่ที่ติดอันดับท็อป10ของ Global XCL US มาแล้วทั้งสิ้นโดยเพลง LALISA และ Money ของลิซ่าเคยได้อยู่ในอันดับ2และ7ในปี2021และเพลง Flower ของจิซูก็ได้อยู่ในอันดับ2ของชาร์ตเพลงดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นอกจากเจนนี่แล้วยังมียุงกุกจาก BTS ที่ตามมาติดที่อันดับ2ของ Global XCL US ในสัปดาห์นี้ด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลง 3D ที่ได้ฟีเจอริ่งกับแรปเปอร์หนุ่มแจ็คฮาโลและยังครองอันดับ3ด้วยเพลงเซเว่นที่ได้ร่วมงานกับลัตโตหลังจากที่เพลงเซเว่นครองตำแหน่งอันดับ1มายาวนานถึง9สัปดาห์